เรื่องต่อไปดีกว่านะครับสำหรับคู่รักคู่จิ้น NY บ้างดีกว่าเรียกว่าเป็นเรื่องที่เรียกรอยยิ้มของคู่รัก NY ณเดชน์ยาย่านะครับหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยต้องบอกว่าทั้งคู่แทบจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับเพราะต่างคนต่างกักตัวอยู่ที่บ้านนะแต่ทำได้แต่เพียงหยอดคำหวานใส่กันผ่านทาง Instagram อยู่บ่อยๆล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนอาการความคิดถึงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเธอเพราะว่ายาย่าเนี่ยได้ขุดรูปเก่าที่ถ่ายคู่กับณเดชน์สมัยหัวหยิกอ่ะเมื่อ7ปีที่แล้วตอนไปเที่ยวพัทยาด้วยกันเนี่ยมาโพสต์ให้แฟนคลับเนี่ยได้เห็นกันอีกครั้งเขาเป็นแฟนกันมา7ปีแล้วเหรอเขารู้จักกันตอนอุ๊ยอีนี่ปี2013อ่ะเออพร้อมเขียนข้อความว่า Today Featuring Away Back Wednesday 2013เงาะป่าแอนรจนาเออหัวหยิกเป็นเงาะป่าไงงานนี้แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันหนักมากบอกว่าว้ายหวานอีกแล้วคิดถึงกันแหละดูออกนะน่ารักไปอีกอ้าเงาะป่ารจนาอีๆหวานเกินไปแล้วพี่ย่าพี่แบร์คนเขาแซวกันใหญ่เลยแล้วคนนึงแซวว่าหล่อสุดสำหรับพี่ย่าใช่ไหมคะอย่างนี้นะฮะขณะที่ณเดชน์เนี่ยก็ได้โพสต์คลิปใน IG Story เช่นกันนะครับขณะที่กำลังอยู่บ้านพร้อมกับพูดว่าช่วงนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่กับแฟนคืออะไรอ่ะจบข่าวณเดชน์มุกนี้เขาเล่นกันเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วอ่ะทำไมเราไม่ควรจะเล่นแล้วไงแฟนพัดลมเนี่ยแฟนเก่าหรือแฟนใหม่คือเหมือนแบบตอนเราอยู่ม.1 อะไรอย่างเงี้ยหรือป.5 ป.6 ที่แบบคุณครูสอนสะกดพัดลมแฟนอะไรเงี้ยอ้าวแล้วณเดชน์เล่นน่ารักมั้ยล่ะก็น่ารักผมก็อยากรู้ว่าไอ้แฟนที่ว่าคือใครยาย่าหรือเปล่าเชื่อมั้ยก่อนที่จะเล่นมุกเนี้ยนางต้องคิดถึงแฟนจริงๆก็คงคิดถึงแหละนางเลยต้องหาเรื่องแบบว่าเอ้ามาลงเนี้ยบอกคิดถึงเอ้ยมีแฟนพัดลมอยู่ข้างๆอย่างงี้เนาะก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะฮะอ่ะ